ขอบคุณมากล่วงเกินแล้วเอ๊ะองครักษ์สองคนนั้นไปไหนแล้วรถม้าของเราล่ะน่าจะเห็นว่าพวกเราไม่ออกมาเสียทีจึงหาที่พักกันมั้งผู้หญิงท่านรอที่นี่ข้าจะไปตามหาพวกเขาเองเฮ้ยคนหายไปไหนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เท่ามาโอ้ยมาลุกขึ้นเป็นยังไงบ้างไม่บาดเจ็บนะก่อนเท้าเจ็บนิดหน่อยคิดว่าน่าจะเท้าแพลงตรงชิงพวกเราไปส่งแม่เท่าที่โรงหมอโอ้ยไม่ต้องแผลแพลงนิดหน่อยไม่เป็นไรเพียงแต่หลานชายของข้ากำลังรอข้าอยู่ที่บ้านข้าต้องรีบกลับไปอุ้ยแต่ท่านเป็นเช่นนี้จะกลับยังไงหรือไม่ก็ต้องรบกวนผู้สูงศักดิ์ทั้งสองส่งข้ากลับไปไม่ไกลแผ่เลี้ยวโค้งด้านหน้าได้ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณท่านระวังหน่อยโอ้ยระวังนะระวังระวังขอบคุณมากขอบคุณมากล่วงเกินแล้วเป็นยังไงมีข่าวของสืออีเหนียงหรือไม่ยังหาไม่พบขอรับคุณชายใหญ่ยังนำคนไปตามหาอยู่เรื่องนี้มีลับลมคมได้จริงๆนายท่านนายหญิงยงพิงโหมาขอรับฮะควรทำยังไงดีนายหญิงใหญ่ยังทำยังไงได้อีกเหรอไม่ว่าจะมาวิธีไหนก็ต้องหามารับมือให้ได้อ๋อใต้ตาท่านใหญ่ลูกเขยท่านโหมีงานราชการมากมายเหตุใดวันนี้ถึงไม่เวลามาเยือนถึงที่ลูกเขยมาหาสืออี้เนียงงั้นเหรอคนในจวนไม่รู้กาลเทศะทำให้สืออีเหนียงลำบากใจข้าก็เลยมารับนางกลับจวนครับเออท่านโหพูดเกินไปในเมื่อผู้แต่งออกเป็นภรรยาก็ควรถือสามีเป็นเสาหลักทุกสิ่งถือบ้านสามีเป็นสำคัญนางจะลำบากใจได้อย่างไงอ๋อแต่วันนี้ท่านโหมาไม่ได้จังหวะนางออกไปแต่เช้าแล้วอ๋อผู้หญิงไปไหนงั้นเหรอผู้นี้คือนายหญิงใหญ่ท่านนี้คือนายหญิงเล็กเฉียวอ๋อนี่ก็คืออนุเฉียวเองเหรอท่านโหนายหญิงใหญ่สกุลสวีกระทำการสิ่งใดต้องรายงานต่ออนุภรรยาด้วยเหรอเมื่อก่อนไม่มีกฎเกณฑ์เช่นนี้มั้งท่านแม่ยายโปรดอภัยด้วยข้าอบรมไม่เคร่งครัดเองท่านโหข้าน้อยไม่ประสงค์จะทำเกินหน้าที่เพียงแต่ข้าน้อยดูแลเรื่องในจวนจึงกังวลความปลอดภัยของผู้หญิงนายหญิงใหญ่หลวงไม่พอใจที่ข้าน้อยถามไทยหรือว่าไม่อยากบอกเบาะแสของผู้หญิงกับพวกเราจะหมายความว่ายังไงท่านโหปล่อยให้อนุภรรยาคนหนึ่งกระทำเกินเลยในสกุลหลวงนั่นเหรอขอโทษนายหญิงใหญ่ซะท่านโหค่ะเหลียนฝังกังวลจึงว่าวุ่นขอนายหญิงใหญ่หลวงอย่าถือโทษเลยท่านพ่อตาอ๋อรบกวนบอกทีว่าตอนนี้หูหญินอยู่ที่ใดอ๋อคืออย่างนี้คราวก่อนอู่เหนียงเห็นว่าชุดที่ซื้ออีเหนียงใส่กลับบ้านเดิมสวยดีซื้ออีเหนียงจึงอยากจะตัดอีกชุดเพื่อมอบให้อู่เหนียงตอนนี้กำลังเลือกเนื้อผ้าอยู่กับตงชิงในตลาดไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือไม่เอาอย่างนี้ท่านโหมีงานราชการมากมายท่านโหไปทำธุระก่อนรอซื้ออีเหนียงกลับมาข้าจะให้คนพาไปส่งกลับท่านโหว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกวันนี้ข้าไม่มีธุระข้าจะรอสืออีเหนียงอยู่ที่นี่ก็ได้ท่านโหรอสักครู่ข้าจะไปชงน้ำชาไหมท่านเชิญลูกเขย
องชิงองชิงผู้หญิงพวกเราอยู่ไหนนี่เกิดอะไรขึ้นข้าว่าแม่นางสองคนนี้หน้าตางดงามสละสลวยจริงๆแล้วไม่พวกเราไอ้หุบปากเบื้องบนกำชับแล้วห้ามแตะเลิกบ่นได้แล้วตอนนี้ข้าจะไปแจ้งทางการรอหลังจากจบเรื่องพวกเราก็ได้ค่าจ้างแล้วเจ้าเฝ้าให้ดีล่ะข้าเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าพวกเราถูกคนวางแผนใส่ร้ายผู้ใดคิดจะใส่ร้ายเรากันผู้ที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้ก็คงจะมีไม่กี่คนนับตั้งแต่องครักษ์ไปจากด้านนอกหอศิลิงพวกเราก็ตกหลุมพรางแล้วนี่พวกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่หรือว่าพวกเขาคิดจะหรือว่าคนที่จับพวกเรามาที่นี่จะไม่ทำอะไรกับพวกเรามิเช่นนั้นพวกเขาก็ลงมือไปนานแล้วข้าเพียงกังวลว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้สารซุนเทียนเฮ้ยมีเรื่องอันใดถึงจะตีกลองใต้เท้าข้าน้อยอยากแจ้งทางการนี่ก็เวลา 4-5 ถ้วยน้ำชาแล้วผู้หญิงซื้อผ้าผืนหนึ่งช่างคัดสรรอย่างประณีตเหลือเกินท่านโหขออภัยที่ให้รอนานเอ๊ะหรือไม่พวกเราส่งคนไปตามหาในแต่ละร้านผ้าที่ตลาดดีหรือไม่หูพ่อผู้หญิงไปซื้อของในตลาดเหตุใดเจ้าไม่ตามไปรับใช้ล่ะผู้หญิงสั่งให้ข้าทำเรื่องอื่นจึงมิได้ไปด้วยท่านโหหรือไม่เอาอย่างนี้ข้าน้อยจะส่งคนไปตามหาในตลาด1สามารถช่วยหูหยินถือของได้2สามารถแจ้งหูหยินได้ว่าท่านรออยู่ที่นี่เพื่อมารับหูหยินกลับจวนด้วยตัวเองหากท่านโหยังไม่วางใจข้าจะส่งคนไปรับสืออีเหนียงกลับมางั้นเอางี้ข้าจะส่งรอแม่ทัพของข้าไปลินปออืมไปตามหาดูหน่อยสิขอรับท่านโหเช่นนั้นก็ทำตามความต้องการของท่านโหตรงชิงแกะเชือกให้ข้าหน่อยเมื่อครู่มีคนแจ้งทางการบอกว่าคนในสกุลหลัวถูกลักพาตัวแต่พวกเรายังไม่ได้รับคดีจากสกุลหลัวจึงมาเพื่อสอบถามไม่ทราบว่าจวนของท่านมีคนสูญหายหรือไม่ในจวนไม่มีผู้ใดสูญหายอ๋อในเมื่อเป็นเช่นนี้รบกวนแล้วมีเรื่องหนึ่งข้าน้อยไม่ทราบว่าควรจะพูดหรือไม่เรื่องใดเมื่อวานองครักษ์ที่คุ้มกันหูหยินกลับไปที่เรือนซีซานป้าหลิวทราบว่าหูหยินจะกลับมาพักที่สกุลหลัวหลายวันจึงส่งองครักษ์สองคนนี้มาเฝ้ารักษาการอยู่แถวจวนสกุลหลัวเพื่อดูแลความปลอดภัยของหูหยินก่อนหน้านี้ได้ยินนายหญิงใหญ่บอกว่าวันนี้เช้าตรู่หูหยินออกไปซื้อผ้าแต่ว่าเมื่อครูข้าน้อยให้ซิ่วหยวนออกไปถามองครักษ์องครักษ์บอกว่าเขาไม่เห็นหูหยินออกมาท่านพ่อตาท่านแม่ยายนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ซื้ออีเหนียงนางหายไปไหนเหรอท่านพ่อท่านแม่ลูกกลับมาแล้วท่านโหก็อยู่ด้วยเหรอ